นะพรพันธ์กับเชิญขวัญนัดท่านไปพบอย่างนั้นเหรอใช่ครับโค้ชแล้วดูว่าท่านจะพอใจในตัวคุณพรพันธ์แล้วก็ข้อเสนอของคุณพรพันธ์ด้วยผมเลยรีบโทรมาบอกโค้ชจะได้หาทางรับมือท่านที่มาคิดจะตลบหลังฉันอย่างนั้นเหรอยังไงขอบใจคุณมากนะที่ส่งข่าวให้ฉันมาตลอดยินดีครับผมส่งข่าวให้โค้ชรู้โค้ชเองก็ให้เงินผมใช้ก็ถือว่าเราวินวินกันทั้งคู่แล้วยังไงครั้งนี้ผมต้องขอมากหน่อยนะครับได้ไว้ฉันจะจัดการให้แต่ถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมมารีบส่งข่าวบอกฉันด้วยผมแน่ใจว่าอีกไม่นานท่านกับพวกนั้นคงต้องนัดพบกันอีกแน่แล้วยังไงผมจะส่งข่าวให้รู้อีกนะครับพี่วีสรุปนี่คงกินเขาหักหลังเราเหรอไหนเขาบอกว่าเขาจะช่วยไงพี่วีพี่วีแล้วพี่จะเอาไงต่อไปเนี่ยถ้าคุณพรพันธ์คุณกิจร่วมมือกันเราสองคนแย่แน่นี่เงียบก่อนได้ไหมให้พี่คิดก่อนว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงจะให้ผมเงียบได้ยังไงพี่ผมก็มีสิทธิ์รู้อะไรเหมือนกันภัยมันจะมาถึงตัวอยู่แล้วผมก็ต้องหาทางหนีทีไล่ไว้บ้างไม่ใช่พี่รู้อะไรพี่จะเก็บเงียบอยู่คนเดียวผมก็โดนผลกระทบเหมือนกันผมก็มีสิทธิ์รู้เหมือนกันพี่วีพี่วีออกมาคุยกันก่อนนี่พี่จะเอายังไงเนี่ยพี่วีพี่วีให้ชินมือคุณเฮ้ยนี่ระวังนะต่อไปเนี่ยผมจะพาคุณมาฝึกเรียนยิงปืนที่นี่เอาไว้ป้องกันตัวเพราะตอนนี้ศัตรูของคุณไม่ใช่แค่วีนัสและนายกฤตเนี่ยก็หลุดพ้นจากการสอบไปด้วยเราไม่รู้ว่าเขาจะโต้กลับเรายังไงนะถ้ามันหลุดง่ายขนาดนี้นะฉันว่าอีกสักพักอ่ะมันต้องหาทางช่วยให้วีนัสเนี่ยกลับมาหลอกลวงคนอีกแน่เลยอ่ะคุณเจ็บใจจริงๆเลยอ่ะหาทางจัดการพวกมันไม่ได้สักคนเลยแล้วนี่คุณได้ข่าววีนัสบ้างหรือเปล่าว่าตอนนี้เขาหนีไปอยู่ที่ไหนนี่แม่คุณเขาจ้างนักสืบออกสืบนะแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยอ่ะเออคุณวันนี้แม่คุณเขาไปทำธุระที่ไหนหรือเปล่าอ่ะคือฉันโทรหาแม่คุณกับโทรหาพี่ขวัญไม่มีใครรับโทรศัพท์สักคนตอนผมออกจากบ้านมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าไปไหนนะเขาน่าจะไปหาคุณเชิญขวัญมั้งคุณมีอะไรหรือเปล่าแปลกใจอ่ะคุณทุกทีเวลาจะทำอะไรเขาก็จะชวนฉันตลอดแต่ว่าครั้งนี้เห็นเขาเงียบๆไปฉันก็เลยสงสัยอ่ะตรงไปเลยค่ะถ้าตามที่ปักหมุดไว้ก็บ้านหลังนี้เลยค่ะบ้านเลขที่12หลังนี้ล่ะค่ะThank you.
ี่คือเงิน10ล้านที่เราตกลงกันไว้เงิน10ล้านนี่หมายเลขเรียงกันทั้งหมดตามเช็คได้แน่นอนมันไม่มีทางตุกติกแน่ตอนแรกผมก็นึกว่าคุณพรพันธ์จะมาคนเดียวสิตอนนี้แผนการที่คุณเตรียมไว้มีอะไรบ้างคะผมมีเอกสารเกี่ยวกับการฟอกเงินของวีนัทแล้วก็คลิปที่รวบรวมพยานหลักฐานที่วีนัทเคยจ้างหน้าม้าหลายคนตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็เอาเงินที่ได้รับจากการบริจาคและการระดมทุนต่างๆไปทำให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมายแล้วก็โอนกลับเข้ามาที่วีนัทผมสืบดูทุกบริษัทแล้วว่าเป็นการตั้งขึ้นมาในนามเท่านั้นนี่ก็แสดงว่าที่ผ่านมาคุณก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดของวีนัสเพื่อที่จะเอาไว้เล่นงานวีนัสเหมือนกันแล้วคุณจะเอาหลักฐานพวกนี้มาเปิดโปงเมื่อไหร่คะไว้พรุ่งนี้ผมเอาสองคนที่ยัดข้อหาผิดกฎหมายใส่ร้ายอาดาดาไปฝากขังก่อนแล้วผมก็จะให้สองคนนั้นโบยความผิดให้วีนัสว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือผมก็จะค่อยๆปล่อยหลักฐานออกมาฉันจะรอดูผลงานของคุณหวังว่าคงไม่ใช่แค่ราคาคุยเสร็จธุระแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ใช่เด็กๆล่ะผลประโยชน์หรอกนะไม่อย่างนั้นนะฉันไม่มีทางที่จะยอมให้คนอย่างแกมาถูกเนื้อต้องตัวฉันเอาเถอะค่ะยอมมันไปก่อนแต่ยังไงขวัญก็ไม่ไว้ใจในกริชคนนี้เลยมันยอมหักหลังวีนัสแล้วมาร่วมมือกับเราวันหนึ่งมันก็อาจจะมาแหวงกัดเราได้เอาเถอะให้มันจัดการวีนัสให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยจัดการมันก่อนที่มันจะมาแหวงกัดเรามีอะไรปะคะเปล่าไม่มีอะไรหรอกฉันแค่แปลกใจอะว่าใครมาเดินดึกๆดื่นเอาไปเก็บไว้ที่รถคุณแกสองคนเตรียมตัวให้พร้อมพรุ่งนี้ฉันจะพาแกสองคนไปยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ถูกฉันอุ้มฆ่าแล้วก็ท่องสคริปต์เรื่องแผนการยัดของปลอมให้ไอระดาให้แม่นแล้วก็โยนความผิดไปที่วีนัทคนเดียวส่วนที่เหลือฉันจะจัดการต่อเองครับท่านดูสิอ
มามันต้องตายคืนนี้เราไปหาอะไรดื่มกันมะฉลองล่วงหน้านะที่จะกำจัดนางวีนัสได้ฉันจะจองห้องคาราโอเกะแล้วก็ชวนวินกับไอไปด้วยฉันว่านะคะเราให้แน่ใจก่อนดีกว่าค่ะว่านายกฤตเนี่ยมันจะทำตามที่มันพูดกับพวกเราไว้จริงๆพรพันธ์คะนายกฤตตายแล้วบอกว่าพวกมันตายตอน5ทุ่มนี่ถ้าเกิดว่าเมื่อคืนนี้เธอกับฉันอยู่ที่นั่นต่ออีกหน่อยก็คงแล้วใครฆ่าคนพวกนั้นเนี่ยคะแม่ครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับจากเหตุฆาตกรรมเมื่อค่ำวันนี้ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเงินจำนวน10ล้านบาทและยังได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านอีกด้วยซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดคนสุดท้ายที่เข้ามาในบ้านหลังนี้นั่นก็คือนางพรพันธ์วัฒนสวัสดิ์พรรองประธานกรรมการบริหารบริษัทเฮลตี้บีมายและคุณเชิญขวัญนางแบบชื่อดังทางตำรวจกำลังออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำต่อไปครับเมื่อคืนแม่กับคุณเชิญขวัญไปทำอะไรที่นั่นครับแม่แค่เอาเงินไปให้ในกฤตเพื่อที่จะให้เขามาเป็นพวกเดียวกับเราแล้วก็ร่วมมือแฉนางวีนัสแม่ไม่ได้ทำอะไรคนพวกนั้นนะแม่ออกมาก่อนวินเชื่อแม่ใช่ไหมลูกผมเชื่อแม่ครับที่วันนั้นคุณกับพี่ขวัญทำท่าทางลับๆล่อๆก็เพราะไปจัดการเรื่องนี้หรอคะก็ฉันไม่อยากให้เธอเป็นห่วงแต่ว่าหลักฐานมันชี้ชัดเลยอะว่าคุณกับพี่ขวัญอยู่ที่นั่นเป็นคนสุดท้ายอะเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะเห็นข่าวแม่ผมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปหาคุณอำนาจที่สำนักงานนะครับยังไงผมฝากคุณอำนาจเตรียมเอกสารของแม่ด้วยแล้วก็เตรียมหลักทรัพย์ไว้เผื่อด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าตำรวจจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเผื่อต้องประกันตัวขอบคุณครับ
คุณให้ฉันไปด้วยนะเผื่อว่ามีอะไรจะได้ช่วยกันคิดอ่ะคุณอยู่นี่ดีกว่านะอยู่เป็นเพื่อนแม่แล้วก็คุณเชิญขวัญเผื่อตำรวจมาออกหมายเรียกหรือว่าเชิญตัวไปจะได้มีคนส่งข่าวให้ผมรู้วันนั้นที่ฉันเห็นแม่คุณกับพี่ขวัญทำท่าทางแปลกๆอ่ะฉันน่าจะเอะใจสักนิดนึงตามดูพวกเขาทำอะไรกันฉันอาจจะห้ามทันก็ได้อ่ะคุณอย่าโทษตัวเองเลยคุณก็รู้ว่าแม่ผมน่ะดื้อไม่ต่างจากคุณหรอกยังไงเขาจะหาทางทำในสิ่งที่เขาต้องการได้อยู่ดีตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือหาหลักฐานแล้วก็พยานมายืนยันให้ตำรวจแล้วก็สังคมรู้ว่าแม่ผมไม่ได้ฆ่าในกลิ่นพี่วีคุณกิจถูกฆ่าตายแล้วเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าตายทั้ง4คนมีคุณกิจลูกน้องแล้วก็เอ็มกับพลอยที่เคยโดนข้อหาจักของปอไม่อายก็ตายด้วยอืมพี่ไม่ตกใจเลยเหรอนี่หรือว่าพี่รู้อยู่แล้วว่านายถูกฆ่าคนที่เพิ่งจับมาเมื่อวานคนที่ยังลืมเรื่องที่ผ่านไม่เคยตายเมื่อคนที่ทำเป็นรักแต่กลับเป็นคนทำร้ายทำให้ฉันไม่ไว้ใจใครถ้าเปิดใจให้เธอเข้ามา